สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวด Miss Grand Thailand ประจำปี2565ครับในรอบเก็บตัววันแรกครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับนี่เลยตัวเต็งอีกท่านหนึ่งน้องรักสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนปีนี้ค่ะรักสุราษฎร์มิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี2022นะคะวันนี้ไม่อยากขออะไรมากขอให้ทุกคนส่งพลังงานบวกให้กับเราสาวนางงามนะคะเพราะว่าพลังบวกเป็นอะไรที่สำคัญมากมุดดราม่านะคะเพราะว่านางงามต้องสู้ชีวิตมากๆนอนดึกสู้ชีวิตนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้งหมด77จังหวัดด้วยค่ะอะไรคือกลยุทธ์มัดใจกรรมการไปในว่าเราต้องมงแน่นอนกลยุทธ์ปราบเซียนเหรอคะ ไม่ใช่คือเราต้องบอกเลยว่ารักเนี่ยกลยุทธ์ของรักนี่คือการเตรียมตัวมาตลอดระยะเวลา1ปีการพัฒนาตัวเองถ้าทุกคนติดตามรักเนี่ยจะรู้เลยว่ารักไม่เคยแผ่วตั้งแต่ Miss Grand สุราษฎร์ปี2021จนมาวันนี้ครบรอบ1ปีเต็มแล้วหลังจากที่รับตำแหน่งแล้วอันนี้แหละค่ะคือจุดแข็งของรักทำให้พี่นวัดเห็นว่าตลอดระยะเวลา1ปีรักไม่เคยแผ่วและรักทำมาตลอดรักแสดงให้พี่นวัดเห็นว่ารักต้องการที่จะอยู่ในองค์กร Miss Grand Thailand ครับได้เลยจะสงกรานต์แล้วนะคะอยากฝากกำลังใจถึงพี่น้องคนไทยในเรื่องของเมาอย่าขับตรงนี้ค่ะก็ฝากนะคะทุกคนถ้าเราเมาถ้าเราเมาไม่ขับนะคะแล้วถ้าง่วงก็จอดพักเพราะว่าการเดินทางเราต้องเดินทางไปหาญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดระยะไกลก็ต้องดูเส้นทางจราจรให้ดีด้วยนะคะขับขี่ปลอดภัยค่ะเซฟตี้ดีที่สุดนะคะได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องรักมิสแกรนด์สุราษฎร์ธานีค่ะก็อ้อละกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของบิ๊กโหวตนะคะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้รักด้วยเพราะว่ารักอยากถ่ายภาพกับพี่นวัดมากจริงก็มีหลายจังหวัดด้วยก็โหวตให้เพื่อนๆด้วยละกันแต่โหวตให้รักด้วยนะคะได้เลยขอบคุณน้องรักมากค่ะดีค่ะสาวสวยท่านหนึ่งลูกปัดกำแพงเพชรสวัสดีค่ะขอกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านก่อนขอกำลังใจนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแม่นะคะที่ติดตามนางงาม Miss Grand Thailand นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกปัดนะคะ Miss Grand กำแพงเพชรด้วยนะคะอะไรที่แบบว่ามัดใจกรรมการนะว่าปีนี้เราได้มงแน่นอนความแซ่บค่ะความที่เรามีความที่เราพร้อมมาก Body, brain and beauty yes. ได้เลยใช่ค่ะอาจจะสงกรานต์แล้วนะฮะอยากฝากกำลังใจถึงพี่น้องคนไทยที่มาเที่ยวสงกรานต์นะในการในเรื่องของเมาอย่าขับตรงนี้ก็สงกรานต์นี้นะคะปีใหม่ไทยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เที่ยวให้สนุกนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองด้วยค่ะได้เลยอย่าลืมติดตามลูกปัดนะคะได้เลยขอบคุณลูกปัดมากค่ะสวัสดีค่ะ